าฟังนิทานกันแล้วสมชายเป็นเด็กหนุ่มวัย17ปีอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดเขาเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลวงตาจึงได้ให้สมชายเรียนต่อจนจบปริญญาตรีจบแล้วเขาก็ได้ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเรียนจบแล้วแต่เขาก็ไม่เคยลืมพระคุณของหลวงตาเลยเขามักจะกลับไปที่วัดทุกเดือนเพื่อที่จะนำเงินไปบริจาคให้วัดสมชายได้เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดวันหนึ่งลูกค้าได้ชวนเขาไปกินอาหารระหว่างที่กินอาหารได้มีลูกค้าคนหนึ่งได้เอ่ยถามสมชายขึ้นมาว่านี่ผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิคุณคิดจะเรียนต่อให้สูงกว่านี้บ้างไหมอ่ะสมชายก็ตอบไปอย่างไม่อายไปว่าตอนนี้ผมคงไม่มีโอกาสส่งตัวเองเรียนได้หรอกครับเพราะว่าผมต้องส่งน้องเรียนอีกคนนึงครับแต่ถ้าหากว่าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะเรียนแน่นอนเลยล่ะลูกค้าอีกคนก็ได้เปลยขึ้นมาว่าผมเองก็อยากเรียนนะแต่ว่าผมเนี่ยมันสายไปซะแล้วเพราะอายุผมก็แก่มาปูนนี้แล้วถ้าไปเรียนตอนนี้คงเรียนไม่ทันใครเขาแน่ๆเลยเมื่อเขาพูดจบสมชายก็ได้กล่าวขึ้นว่ายังหรอกครับมันยังไม่สายไปหรอกสมชายได้หยุดมองหน้าลูกค้าคนนั้นแล้วก็พูดอย่างเป็นการเป็นงานว่าหากยังเป็นเด็กแล้วรักที่จะเรียนก็เหมือนกับว่ามีอนาคตที่สว่างสดใสรุ่งโรจน์ดุจดังกับดวงอาทิตย์ยามเช้าแต่ถ้าหากว่ารักเรียนในวัยหนุ่มก็จะเหมือนกับแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันและถ้าหากว่ารักเรียนในวัยชราก็จะเปรียบเหมือนแสงเทียนซึ่งถึงแม้จะไม่ค่อยสว่างนักแต่มันก็จะไม่ทำให้ชีวิตเรามืดมิดอย่างน้อยเราก็มีความรู้ที่นำทางเราไปจนวันสุดท้ายได้นะครับ